จาก FA ครับนะครับเราข้ามไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างเมื่อคืนนี้บ้างนะครับทางเอเวอร์ตันนั้นบุกไปเสมอกับคริสตัลพาเลซ0-0นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคริสตัลพาเลซเปิดสนามเซลเฮิร์ตพาร์คต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันเกมนี้ครึ่งแรกทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังเจ้าถิ่นประสาทเรืองแก้วเป็นฝ่ายครองบอลได้บุกมากกว่าแถมนาทีที่52นะครับเจ้าถิ่นได้เปรียบตัวผู้เล่นเพราะว่าเอเวอร์ตันเหลือเพียงแค่10คนนะครับเจมส์แมคคาร์ทีนั้นโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแต่ว่าไม่สามารถชิงความได้เปรียบได้นะครับไม่มีประตูเกิดขึ้นจบเกมเสมอกันไป0-0นะครับแบ่งกันไปทีมละแต้มคริสตัลพาเลซนั้นมีเพิ่มเป็น38แต้มจาก33นัดอยู่อันดับ16นะครับส่วนเอเวอร์ตันนั้นมีเพิ่มเป็น40คะแนนจาก33นัดนะครับอยู่ที่12ของตารางเอเวอร์ตันนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าผลงานอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ในปีนี้ส่วนพาเลซนั้นต้องดูนะครับว่าจะสามารถอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้ต่อไปหรือไม่เพราะว่าอันดับนั้นก็ยังคาบเกี่ยวกับการลุ้นหนีตกชั้นอยู่ด้วยนะครับ